แผงลอยข้างทางทั่วไปที่เมืองไทยมีแกงเขียวหวานไก่ราดข้าวขายทั้งนั้นถูกแล้วก็อร่อยครับก็เหมือนกับข้าวพะโล้หมูบดของไต้หวันนั่นเองครับพูดถึงอาหารจากบ้านเกิดก็คุยได้ไม่หยุดตงเย่าเฉินมาจากภาคเหนือของไทยเขาไปช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เล็กๆจึงสนใจเรื่องการทำอาหารมากหวนคิดถึงตอนที่มาเปิดร้านอาหารไทยที่ไต้หวันใหม่ๆยังขวัญกระเจิงอยู่จนถึงปัจจุบันเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึงเดือนเองครับกิจการดีทีเดียวแต่พอเจอพายุไต้ฝุ่นนารีเข้าตอนนั้นลมฝนแรงมากเลยผมไม่เคยเจอลมฝนที่แรงอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับไต้ฝุ่นนารีกระหน่ำร้านอาหารของเราที่เปิดแถวแน่หูถูกน้ำท่วมชั่วข้ามคืนหยาดเหงื่อแรงกายของตงเย่าเฉินมาลายไปกับสายน้ำสิ่งที่ตามมาคือแรงกดดันด้านเศรษฐกิจทำให้เขาไม่มีเวลาเสียใจรีบลุกขึ้นมาสู้ใหม่เชิญนั่งข้างในครับข้างในยังมีที่นั่งครับเชิญข้างในเลยผมอยากจะหาเงินจากไนท์บาซ่าให้ได้สักก้อนแล้วไปเปิดร้านอาหารไทยตามความฝันของผมแต่ตอนนี้ที่ไนท์บาซ่านี่นะครับแผงลอยของผมเริ่มเป็นที่รู้จักกิจการมั่นคงขึ้นแล้วก็ที่ไนท์บาซ่าเนี่ยผมให้พี่ชายคนที่3ช่วยดูแลมาช่วยกันหาเงินหลักการใช้ชีวิตของตงเย่าเฉินไม่มีคำว่ายอมแพ้พี่สะใภ้และน้องสะใภ้ก็คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแรงหนุนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ผมนับถือน้องชายผมมากอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เคยยอมแพ้เชื่อมั่นในตนเองแล้วก็มีความภาคเพียรมากนี่เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากตัวเขาไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำอย่างมีความสุขและกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆเขาผสมผสานอาหารไต้หวันกับอาหารไทยทำออกมาเป็นอาหารรสชาติใหม่และเป็นการเขียนบันทึกหน้าใหม่ให้แก่ชีวิตของเขาเองด้วย